นี่กับแม่ยุสวนพักเมื่อนี่จะพาเพื่อนๆมาปลูกฟักแมวนะคะเนาะเรียนมาฟักแมวประหารในสิ่งนะคะแต่ว่ามันยังต้นมันออกไม่เหง้าแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีออกหากออกยังนะคะก็เลยมาปลูกใส่กระถางไว้แล้วก็เอาไว้ในกิเบนเฮาสักก้อนไว้ในหมีสักก้อนเนาะยังไม่ได้ออกไปปลูกข้างนอกเลยค่ะสิได้มา4หน่วยค่ะได้มา4หน่วยนะคะก็มาปลูกใส่กระถาง4กันเลยนะคะไปปลูกกันเลยจ้ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมื้อนี้กับพ่อกับกิฟซี่นางสาวสาสไพร์เยอรมันคือเก่าเนาะค่ะเนาะมื้อนี้กับมาอยู่สวนพักมื้อนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกฟักแมวนะคะเนาะเอิ้นว่าฟักแมวบ่หาจังซี่นะคะแต่ว่ามันยังต้นมันออกมาเหง้าแล้วแต่ว่ามันยังบ่มีออกหากออกหยังนะคะก็เลยมาปลูกใส่กระถางไว้แล้วก็เอาไว้ในกิเบนเฮาสักก้อนไว้ในหมีสักก้อนเนาะยังบ่ได้ออกไปปลูกข้างนอกเลยค่ะจังซี่ได้มา4หน่วยค่ะได้มา4หน่วยนะคะพ่อก็มาปลูกใส่กระถาง4กันเลยนะคะไปปลูกกันเลยจ้ะพอดีมีอยู่4ต้น4กระถาง3กระถางละอันนี้ใส่2อันจ้ะเริ่มกันเลยค่ะมื้อนี้ส่งตอนบ่ายมาแรงมากส่งแดดอยู่ค่ะแต่ว่ามื้อเช้านี่ครึ้มๆฝนตกเนาะค่ะเนาะวิธีการปลูกกะบอยากเนาะน้องเนาะเพื่อนเพื่อนกะเตรียมดินและวิธีการปลูกนะเขาก็เอาเขาลงขี้ดินจังสีน้อยๆค่ะเอาเขาลงขี้ดินแล้วกะถมน้อยๆค่ะสั้นนี้จังสีค่ะอันนี้คิดไปใส่สองหน่วยเนาะจ้ะเนาะวันนี้คิดไปใส่สองหมากนะจ๊ะกว้างมันเป็นจังไงมันเห็นบ่เดี๋ยวสิมุมหนาลงให้เออสีเนาะแต่เอาขาก่อนค่ะพี่การปลูกก็เอาลงดินบ่ต้องให้มันถ่วมนี่เขาเด้อค่ะเอาให้หน่วยเขานี่โคขี้ดินไว้จังซี่ล่ะเนาะค่ะเนาะแล้วเฮาก็มาถมมาตั้งแต่ตรงปลายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแล้วเขาก็สิแตกออกมาแตกยอดออกมาซ้ำนี่แล้วก็เอาไม้เสียบให้เขาข้างขึ้นข้างขึ้นเนาะค่ะเอาดินถมหน่อยๆไม่ได้ถมหลายค่ะนี่แล้วเอาก็เอาไม้ใหม่เป็นข้างเนาะซ้ำนี้ค่ะนี่เห็นป่ะค่ะอันนี้ก็ได้ซ้ำนี้ส่วนอีกต้นนึงจะอยู่ในนี่เดี๋ยวก็ต้องยับเนาะมาที่นี่ยับอันนี้ออกโซ่ยับอันนี้เอาไว้นี่แกนี่ค่ะแล้วเขาจะมาปลูกต้นนี้ใส่ดินเห็นป่ะค่ะเนาะนี่ใส่ดินขึ้นมาซ้ำนี่ค่ะแล้วเขาก็เอานี่ใส่ลงไปทางไหนล่ะใส่ยังสี่ละน้อมขึ้นมาทางนี้นี่จ้ะเดี๋ยวจะเอาดินผมไม้ใส่ก้อนเดี๋ยวสิซักไม้ผิดนี่ซึบซ้ำนี่จ้ะ
นี้ซาซาสิเอาไว้ในนี่ตะกอนเนาะตัวนี้แล้วเราก็มาตัวนี้ค่ะตัวนึงดินเบิดพอดีไปไอ้กี่ดินก็บ่เข้าเพื่อนๆ นะคะเราก็เอาใหม่ใส่เราก็เอานี่วางลงแล้วก็เอาดินปกเรียบร้อยที่นี่มาจัดเดี๋ยวซาซาสิจัดเข้าไปเนาะเดี๋ยวพ่อเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะจัดไปสิเดี๋ยวให้มันติดออกหากมันหลายกว่านี่ค่ะจังค่อยออกไปข้างนอกเนาะอันนี้ซาซาสิปลูกใส่กระถางเลยจ้ะซาซาสิปลูกใส่กระถางเลยซึ่งออกไปข้างนอกก็จะเอาไว้กระถางจังซี่เนาะเดี๋ยวมารดน้ำกันแม่นี่มาหดน้ำเนาะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องค่ะนะคะมาระแมวของเราที่เราปลูกฟักแมวนะฟักแมวของเราที่เราปลูกเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเราก็รดน้ำเลยนะจ๊ะรดน้ำให้ชุ่มชุบค่ะซ้ำนี่แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันต้นเบี้ยที่เหลือเบี้ยพักที่เหลือเนาะอันนี้เป็นต้นโหระพาที่เอาลงมาจากบ้านเด้อพี่น้องเด้อที่ซาซาเอาลงมาจากทั้งบ้านขอบหน้าต่างนะคะนี่ต้นผักอีตูเห็นป่ะคะนี่ค่ะพี่น้องพอเฮาเอาเขาลงมาถูกแดดแล้วก้านเขาสิเริ่มเป็นสีแหล่เลยได้จากโหระพาน่ะค่ะผักอีตูก็ซัดขึ้นซัดขึ้นค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งพากันอันนี้เป็นอันผักซีเหลาผักซีเหลากับผักสลัดเนาะพี่น้องเนาะงามบ่ค่ะอันนี้เป็นอันเป็นเบี้ยผักแครอทเนาะค่ะเนาะเบี้ยแครอทแล้วอันนี้เป็นอันเป็นยอดเป็นก้านโหระพาค่ะเป็นก้านโหระพาที่ซาออกมาอันเอามาเสียบไปซื้อจ้ะพี่น้องค่ะนะอันกระตัดออกมาจากอันต้นใหญ่นั่นแหละจ้ะตัดออกมาแล้วก็แล้วมาเสียบเปิงค่ะติดค่ะติดเสยเงือดไหลนะคะเนาะอันนี้เบียนมะเขียเขียค่ะเบียบะเขียเขียผักเบียผักเบียบะเขือกระปุกบะเขือบะเขือเทศนี่กระปุกไปไล่แล้วค่ะแต่ว่าเบียเพาะไว้ไล่งามที่ซาซามาเพาะตอนนั้นนะจ้ะเบียงาม
กับปลูกบ่เบิดบัดนี้บ่มีหม่องปลูกซะๆกับปลูกแล้วเด้พี่น่ะซุเมืองน่ะเบี้ยประเทศเทศค่ะเนาะพี่น้องเนาะค่ะเบี้ยบักพริกก็ออกปลูกหลายแล้วแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่ในกระถางค่ะจังซี่เห็นบ่พี่น้องนี่ช่วงนี้สิปลูกใส่กระถางค่ะคืออันฟักแมวนี่ก็สิปลูกใส่กระถางแต่ว่าก็สิน้ํานั้นจังค่อยสิจมออกไปค่ะน้ํานั้นจังค่อยสิจมออกไปให้มันขึ้นเครือเนาะค่ะนี่ก็เป็นเบี้ยบักพริกคือกันค่ะนี่เป็นเบี้ยตะไคร้เบี้ยตะไคร้อันมะละอันมะละค่ะนั่นเบี้ยมะละอันนี้หัวสิงไคค่ะหัวสิงไคแล้วนี่ก็มีเบี้ยหัวสิงไคค่ะอันนี้บ่แม่นหัวสิงไคเด้อนี่เด้ออันนี้ขอโพดอันนี้เบี้ยกระเพาบ่ฮึนั่นล่ะจ้ะพี่น้องนะคะก็สิได้ประมาณนี้เนาะค่ะค่ะเพื่อนๆ นะคะเมื่อนี้ก็ปลูกฟักแมวนะคะเนาะพาเพื่อนๆมาปลูกฟักแมวปลูกฟักแมวในเมืองหนาวปลูกผักในเมืองหนาวเด้อพี่น้องเด้อล่ะพาเบิ่งเบี้ยผักที่ซาๆสิปลูกใส่กระถางเนาะค่ะก็สิได้ประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการดูแลฟักแมวก็คิดว่าบ่ยากค่ะแต่ว่าซาๆบ่เคยปลูกเด้เป็นการปลูกครั้งแรกเลยนะคะปีกายนี่ซาๆก็ปลูกแค่มะละอันมะละขมมะละใหญ่ซื่อๆเนาะค่ะเนาะบ่ได้ปลูกอันมะละแมวไว้ปลูกฟักแมวนะคะก็มาลองเบิ่งว่าปีนี้มันสิเป็นจังได๋นะคะสิได้กินหมากหรือกินยอดมันบ่นะคะกะวิธีการดูแลซาๆก็ว่าบ่ยากค่ะมันติดอยู่มามันก็ดูแลบ่ยากเนาะแต่ว่ามันสิติดหรือบ่ติดสํานั้นล่ะค่ะนะคะก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับใครที่ชอบปลูกผักก็ติดตามกันไว้นะจ๊ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสําหรับมื้อนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า